สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่งานวันช้างไทยและอยู่ที่บูธอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์ครับกับร้านบารมีบีฟโอ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเสี่ยกระดุมครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนาะนี่อันนี้กำลังย่างพี่คันย่าครับพี่โตพี่คันย่าครับโอ้ที่คันย่าพี่คันย่าครับโอ้บอครับพี่โตมันเป็นส่วนไหนของงัวครับนี่เป็นส่วนไหนขาหลังของงัวครับพี่โตโอ้เป็นส่วนฝาหลังเนาะครับฝาหลังฝาหลังครับฝาเนี่ยโอ้มาขายวันนี้วันแรกหรือเปล่าครับวันแรกครับพี่โตครับวันนี้วันแรกเสียงตอบรับดีไหมครับเสียงกระดุมครับได้เรื่อยๆอยู่ครับพี่โตครับดีอยู่ครับโอ้ดีเยอะครับพี่โตเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเนี่ย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 ฟังเสียงนี่โอ้โหแบบเข้าถึงที่ถึงขิงนะครับวันนี้บารมีบีฟมาเปิดบูธครับที่งานวันช้างไทยเนาะครับพี่โตครับจนถึงวันที่10เลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่โตครับวันที่10นะครับวันนี้นอกจากจะเอาสเต็กแซ่บๆมาขายแล้วยังมีอะไรอีกครับวันนี้วันนี้มีเนื้อไม้เสียบด้วยครับพี่โตเนื้อไม้เสียบเนาะครับผมเนี่ยครับคุณผู้ชมเนื้อไม้เสียบครับครับอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับวันนี้อันนี้ไม้ละ20บาทครับพี่โตไม้ละ20บาทนะครับนี่เนื้อไม้เสียบแล้วก็ยังมีแล้วก็ยังมีลูกชิ้นนะครับพี่โตครับมีลูกชิ้นครับคุณผู้ชมอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ15บาทครับไม้ละ15บาทเป็นลูกชิ้นเนื้อวากิวนะครับใช่ครับพี่โตทำเองนะครับทำเองครับครับเนี่ยครับคุณผู้ชมบรรยากาศของบารมีบีฟนะครับเรายกกันมาเลยที่งานวันช้างไทยครับคุณผู้ชมขึ้นมาเลยโตเขาขึ้นมาแต่งร้านได้สวยงามมากๆนะครับถ้าหากว่ามาเที่ยวงานวันช้างไทยนะครับก็บูธของบารมีบีฟก็จะอยู่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเสี่ยกระดุมเขารอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่วันนี้เป็นชิ้นใหญ่เลยครับอันนี้ออเดอร์มาเหรอครับออเดอร์มาครับพี่โตโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรครับส่วนนี้เซรอยครับพี่โตครับเซรอยครับพี่เซรอยครับผมโอ้เนี่ยครับคุณผู้ชมเซรอยครับอันนี้เขาเรียกเซรอยอันนี้เป็นส่วนอยู่ตรงไหนของวัวครับเสื้อลอยจะอยู่ที่สองขาหลังของวัวครับสองขาหลังสองโคกครับส่วนผสมในการย่างสำคัญก็คือเกลือใช่ไหมครับครับเกลือแล้วก็พริกไทยครับอ๋อเกลือแล้วก็พริกไทยครับผมชิ้นนี้กระซิบหน่อยราคาเท่าไหร่ครับชิ้นนี้เรามาจัดโปรครับพี่โตเป็น250บาทครับ250บาทครับโอ้บอวีดีนะบอวีดีครับไปโอ้250ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับดูก่อนได้ครับครับผมดูราคาดูก่อนได้ครับไปซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเนี่ยครับบารมีบีฟดูก่อนได้ครับดูราคาด้วยถ้าหากว่าสนใจนะครับก็นี่เลยครับเบอร์โทร0928741563หรือว่า0902912098ครับหรือว่า Facebook บารมีบีฟนะครับคุณผู้ชมนี่วันนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับมานะครับจัดที่งานวันช้างไทยนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายน2566นะถึงวันที่10เมษายนครับ2566ที่สนามศรีนครินทร์นะครับผมเรียกว่างานช้างน้อยนะครับเนี่ยงานช้างน้อยก็มาดูบรรยากาศของน้องกระดุมนะครับผมเรียกเสี่ยกระดุมของกลางย่างเนื้อถ้าผ่านมาก็หอมแล้วนะครับอันนี้ใช้เวลาย่างประมาณกี่นาทีครับใช้เวลาย่างอยู่ประมาณ5นาทีครับพี่โต5นาทีครับใช้ไฟกลางๆไหมครับไฟกลางๆครับพี่โตนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือ gastronomy หรือว่าอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อวากิวใช่ไหมครับใช่ครับพี่โตครับเนื้อวากิวสุรินทร์นอกจากบารมีบีฟเนี่ยเขาจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อแล้วเขายังมีฟาร์มด้วยนะครับครับฟาร์มชื่อบารมีฟาร์มใช่ไหมครับบารมีฟาร์มครับพี่โตครับ
อยู่ที่อำเภอปราสาทใช่ไหมใช่ครับปราสาทครับก็อย่าลืมนะครับร้านบารมีบีฟมีกี่สาขาครับตอนนี้มีอยู่3สาขาครับพี่โต3สาขาที่ไหนบ้างเอ่ยมีอยู่จังหวัดยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ยโสธรอำนาจแล้วก็อำเภอปราสาทสุรินทร์นะครับเปิดทุกวันครับพี่โตครับไม่เว้นวันหยุดราษฎรราชการครับถ้าไปมาจากพี่โต้แนะนำเนี่ยรับส่วนลด 10% เลยครับโอ้จริงๆอ่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าได้ดูคลิปผมจากทางช่องทางใดก็ตามนะครับบอกเสียกระดุมว่าดูมาจากโตโต้นะครับโตโต้สโนแย้มนะครับก็ได้รับส่วนลดทันที10%ครับคุณผู้ชมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับนี่แต่ว่าถ้าซื้อก็นั่งกินได้ใช่ไหมครับนั่งกินได้ครับพี่โตครับมีสเต็กแล้วก็มีเครื่องดื่มไหมเครื่องดื่มยังครับยังเนาะครับครับนี่แหละครับร้านสเต็กอร่อยอร่อยครับของจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบารมีบีฟนะครับที่แนะนำอาหารอร่อยอร่อยนะครับให้กับแฟนคลับนะครับถ้าหากว่าผ่านมาทางจังหวัดสุรินทร์นะครับก็สามารถที่จะนะครับแวะไปที่บารมีบีฟได้นะครับซึ่งนี่เลยเบอร์โทรนะครับเบอร์ตามนี้แล้วก็เพจบารมีบีฟได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีความสุขกับการรับชมน้ำลายไหลนะครับแล้วก็นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ